แฟนเพจขอบสนามสงสัยเวลานักเตะปวดขี้ปวดเยี่ยวต้องทำอย่างไรโอ้ตอนนี้พลังใบกำลังมาเลยมาเลยตอนนี้อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าพี่บีมเขาไปทำการตลาดขายใบกระท่อมที่อังกฤษนักเตะฟุตบอลสามารถเคี้ยวใบกระท่อมลงไปเตะบอลได้ไหมสมัยนี้นี่โอ้โหระบบฟุตบอลพี่4-2-2-2 4-2-2-1สมัยก่อนบอลเมื่อร้อยปีที่แล้วเขาเล่นระบบอะไรกันอ่ะนี่อังกฤษเขาชอบเพลงว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นต้นคิดฟุตบอลจริงหรือเปล่าผมจำได้บอลโลก2002อิตาลีตอนนั้นตกรอบด้วยน้ำมือเกาหลีใต้แล้วมันเกิดการแบนกันถูกต้องคู่วันนี้เขาดีกันเรื่องไหนพี่ข้อสนามถามบอลโลกช่วงเวลาที่จะให้คุณถามคำถามฟุตบอลที่ยากแค่ไหนรายละเอียดลึกเพียงใดก็ได้พวกเราไม่กลัวหรอกเพราะว่าพวกเรามีเดนัทสุดยอดแฟนมาแท้มาให้คำตอบกับพวกคุณกับช่วงข้อสนามถามมาโลดวิธีการร่วมสนุกกับเราง่ายๆนะครับผมถ้าคุณมีคำถามฟุตบอลที่อยากให้เรามาไขข้อข้องใจง่ายนิดเดียวแค่แพ้ถัดถามมาโลดแล้วก็ตามด้วยคำถามฟุตบอลเดี๋ยวเดนัทสุดยอดแฟนมันแท้จะมาซัดคำตอบให้ทุกท่านนะจ๊ะเรื่องแรกเป็นคำถามที่ผมเองก็สงสัยเหมือนกันเวลาทำงานพี่น่าเคยปวดขี้ไหมประจำเอาจริงๆเวลานั่งซ่วมเนี่ยแม่งเป็นช่วงที่แบบจู่ๆไอเดียบันเจิดแม่งมานะเอาจริงๆหลายครั้งนะผมก็เลยจะถามมันมีบ้างไหมนักฟุตบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าเล่นบอลอยู่เนี่ยสมมติเนี่ยกูลงไปกำลังลาดตะกอนพี่คือเราลงไปบุกใส่เขาอยู่แต่เสือกโดนฆ่าศึกบุกตัวเองนักฟุตบอลเขามีวิธีการในการยังไงครับมันก็มีแล้วแต่หลายกรณีนะยังไงพี่คือกีฬาฟุตบอลน่ะมันจะจัดการเรื่องพวกนี้ยากกว่าหลายๆกีฬาเพราะว่าเกมมันต่อเนื่องอย่างเช่นกีฬาบาสขอเวลานอกไปได้ออกไปได้ถ้าปวดต้องขอเวลานอกไปได้เพราะว่ามันเปลี่ยนตัวไปแล้วอ่ะมันก็กลับมาได้ไงหรืออเมริกันฟุตบอลหรือเทนนิสอะไรพวกนี้เขามีอินจูรี่ไทม์เอาท์หรือพวกเปลี่ยนตัวไปแล้วอ่ะมันกลับมาได้ถ้าฟุตบอลเนี่ยมึงวิ่งออกไปแล้วเนี่ยมึงกลับโควต้าเสียเลยนะเหมือนมึงเล่น10คนตอนนั้นคำถามคือทำยังไงใช่ไหมมันไม่มีกฎตายตัวว่าต้องทำยังไงมันอยู่ที่การรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าของนักฟุตบอลหรือทีมนั้นเอานั้นแบ่งเป็นตัวอย่างแรกถ้าปวดวิ่งออกไปเลยมันจะมีอย่างมีกองหน้าบางคนคือพวกกองหน้าจะไม่ค่อยอะไรมากคนอาจจะไม่ค่อยสังเกตอะไรมากหรือพวกตำแหน่งพวกกองกลางกองหน้ากองกลางไม่สังเกตคือวิ่งออกไปเลยแล้วก็รีบไปทำธุระให้เรียบร้อยแล้วกลับมาถ้าล่าสุดที่เป็นกรณีที่ดังก็อย่างเอริกไดเออร์จำได้ไหมในเกมอ๋อน้ำมูไปตามขี้นะไปขี้นี่ไปขี้เลยแล้วกลับมาแล้วช่วยทีมเข้ารอบด้วยแล้วแม่งก็ถ่ายรูปโถส้วมนั่นแหละนี่แหละเบื้องหลังชัยชนะนั่นแหละเป็นปลดทุกมาระหว่างนั้นคือไม่ไหวไงวิ่งไปแล้วก็จะมีอย่างเซคิโอรามอสมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตอนนั้นลงเฝ้าเกมรับให้มาดริดอยู่ก็วิ่งออกไปเหมือนกันแล้วก็กลับมาก็ระหว่างนั้นถ้าไปก็รีบทำให้มันเรียบร้อยแล้วกันให้เร็วที่สุดอันนั้นขี้เยี่ยวมีแบบจังหวะผมว่าแบบจังหวะต้องถ้าเรื่องเยี่ยวเยี่ยวสักถ้าเรื่องเยี่ยวอ่ะมันง่ายกว่ามันแอบไปหลบมุมแล้วปล่อยตรงนี้เลยผมเคยเห็นเยนเลมันไอเยนเลมันอะตัวดีเลยแม่งไปปีอยู่หลังป้ายแล้วเยี่ยวหรือแบบเกมที่แบบมันเล่นกลางพายุฝนพายุหิมะอย่างเงี้ยมันก็เยี่ยวแม่งตรงนั้นเลย ของแมนยูเคยมีนะยังไงครับพี่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเคยจัดการเรื่องนี้กับนักเตะด้วยกันว่าพอรู้มันมีปาติเซล่ากับน่าจะเอฟล่ากับลิโอถ้าใจวันนั้นเจอฟูลแลมคู่หูน่าจะเอฟล่ากับลิโอมี2คนวันนั้นเนี่ยสองคนนั้นมันเหมือนไปกินอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เรียกว่าภาษาไทยก็คืออาหารเป็นพิษนั่นแหละปวดขี้เหมือนกันครับแล้วแจ้งมาทางข้างสนามว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วแต่พร้อมกันเหรอพอป๋าเลยจัดการโอเคงั้นออกมาทั้งคู่เลยแล้วก็เปลี่ยนตัวอื่นลงไปแทนเนี่ยรู้สึกแต่เกมนั้นเหมือนแต้มเกมมันขาดแล้วอาจจะผมจำสกอร์ไม่ชัวร์เรื่องสกอร์นะวันนั้นจำสกอร์ไม่ได้จำได้ว่าเจอฟูลแลมเนี่ยแหละวันนั้นเขาก็งงกันว่าเอ้ยมันอะไรวะทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ๋อสุดท้ายคือมันปวดขี้ก็เลยเป็นการเปลี่ยนตัวเพื่อให้ไปขี้กันเลยทีเดียวที่หนักที่สุดนะครับก็แม่งบนสนามไปเลยก็มีโทษนะอย่าบอกว่ามีขี้แตกในสนามนะครับผมเจ้าช่วยกล้วยทอดทำไมไม่ออกไอ้น้องเกมใหญ่ด้วยยังไงพี่บอลโลกรอบรองชนะเลิศปี1990แล้วคนทำก็คือตอนนั้นคือคนกำลังล่าดาวซันโวตลอดการของทีมชาติอังกฤษแกรี่ลินิเกอร์แกรี่ลินิเกอร์ขี้แตกเหรอมิสเตอร์ไนท์สกายผู้ทั้งชีวิตไม่เคยโดนใบเหลือง ไม่เคยมีอะไรด่างพ้อยเลยคือไม่ขี้แตกที่สนามนั่นแหละที่อิตาลีเหมือนล้มลงไปอย่างเงี้ยเหมือนจังหวะลงไปแล้วก็เหมือนกับว่าบอกเพื่อนอะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยคืออารมณ์ไม่ง่ายนะผมเข้าใจแล้วเอาคลิปประกอบไปได้เลยผมเข้าใจแล้วอารมณ์มันปวดขี้มันต้องอั้นคงสกัดล้มแล้วมันคงแทบแล้วคือลืมอ่ะเขาเล่าหูรูดมันเบิกมันเบิกแล้วล้มแล้วไปกระแทกแม่งบึ้ดเลยลูกอุ้ย
ถ้าถามว่าประจัดการยังไงอยู่ที่นักบอลแล้วกันครับผมอยู่ที่เขาแล้วกันเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มนุษยชาติต้องเผชิญหน้าด้วยตัวเองใช่มึงอย่ามาให้ฟีฟ่าเขียนกฎเรื่องขี้เรื่องยี่นะมันห้ามเกิดแล้วก็เคลียร์ตัวเองไปเอาจริงถ้าฟีฟ่าออกกฎฟีฟ่าแม่งโคตรบาปโคตรใจดำเลยมึงห้ามคนขี้มึงออกกฎไว้บังคับเรื่องการขี้ไม่ได้จริงปะคำถามต่อมาต้องบอกว่าเข้ากระแสเลยช่วงนี้กำลังมีพลังบงพลังใบมีพลังดอกก็มีผมก็เลยสงสัยพี่นัทผมไม่รู้หรอกนะฮะว่าใบกระท่อมบ้านเราเนี่ยแม่งโด่งดังไปถึงอังกฤษไหมสมมุติว่าซาร่ามาเที่ยวนวลจันทร์นี่มาเที่ยวนวลจันทร์แค่ขากันถ้านวลจันทร์ขากระเต็มใบกระท่อมข้างทางสมมติถามเฮ้ยยูดิวอตอินดี้ดิวอินกระท่อมฮัทวะคนไทยแดกกระท่อมฮัทอันนั้นมันไม่ใช่เป็นกระท่อมกระต๊อบหรือไม่ใช่ไม่ใช่ฮัทคนละอันกันคนละฮัทกันคนละฮัทกันนะโอเคกระท่อมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าซาร่ามาเที่ยวนวลจันทร์แดกกระท่อมแล้วชอบหิ้วกลับไปแดกอังกฤษลงสนามได้ไหมอันนี้อยากรู้เพราะแม่งพลังใบครับทีมมึงคิดภาพซาร่าพลังใบพี่อ่ะหน้าแอนติวนี่ต้องทำความเข้าใจก่อนเรื่องสารเสพติดหรือสารกระตุ้นครับของวงการกีฬาที่มันจะออกไปโดยวาด้าหรือองค์การต่อต้านยาเสพติดนี่แหละโอ้ที่เขาสะกดจิตได้เหรอเอานวันด้าอันวันด้าวันด้าอันวันด้าวิชั่นอันนั้นนะทีนี้มันก็ไปเจอกับฮอกอายไม่ใช่อันนั้นวันด้าอีกแล้วกลับมาที่วาด้ากลับมาเรื่องใบกระท่อมคือวาด้าเขาก็จะมีลิสต์ของสารที่มันต้องห้ามมันดูผิดกฎและก็สารที่จับตาดูไว้อยู่ว่าเอ๊ะมันถือว่าผิดไหมใบอะไรพวกนี้มันมีสารที่ต้องห้ามหรือเปล่ากระท่อมคือหนึ่งในนั้นกระท่อมคือสิ่งที่วาด้าเนี่ยมองอยู่ตลอดอ้าวหรอมองตลอดว่ามันผิดหรือเปล่าเล็งไม่นานแล้วเราต้มบ่อยบ่อยจะดูไว้ถูกไว้ถูกไว้ทีนี้เขาดูเอาไว้ว่ามันผิดเพราะมันก้ำกึ่งสุดท้ายเนี่ยปี2018เขาเอาไอ้ใบกระท่อมเนี่ยออกจากลิสต์ของสารกระตุ้นสารเสพติดเดี๋ยวยังไม่จบนี่ดีกว่าผมกำลังนึกภาพว่าแบบว่าไปพลังใบเลยใช่ไหมผมก็จะเปิดธุรกิจผมอาจจะไปขายนักบอลไงคิดภาพนักบอลยืนเคี้ยวมันก่อนลงสนามแบบพร้อมแบบหยิบใบให้จ้าว่าเคี้ยวกันสองใบแล้วก็สั่งแทนเอาดีป่ะเฮ้ยวิ่งโล่งมันคงแบบตะลุ่มมันคงการตัดกันนั่นดูอ่ะจากนักบอลกินสปอนเซอร์อ่ะไอ้เหี้ยนักบอลพักครึ่งเคี้ยวใบแม่งได้สปอนเซอร์คาดอกด้วยว่ะแต่พอบอกว่าเอาออกจากสารที่ผิดกฎโอ้ตาลุกกันเลยนึกว่าแบบว่ามันถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมอ๋อหมายความว่าคุณเคี้ยวได้ในปริมาณรู้สึกน้อยมากๆอ่ะที่มันจะคือถ้าสารกระตุ้นที่วาด้าเขากำหนดไว้คือว่ามันต้องมีโทษต่อร่างกายแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการเต้นของหัวใจระบบกล้ามเนื้อเพราะบางทีพวกฉีดอย่างสมัยก่อนจะมีสเตียรอยด์ครีอาตินพวกแบบหรือการโดปที่มันจะเกิดขึ้นในพวกนักกีฬาไอสมัยก่อนที่เขาจับโดปเนี่ยมันคือเขาโดปยังไงเขาโดปให้พลังมันแข็งแกร่งขึ้นเหรอพี่ก็จะมีอย่างนักวิ่งที่ล่วงลับไปแล้วนะฟอร์เรนกิฟฟิกจอยเนอร์เป็นนักวิ่งหญิงสาวชาวอเมริกันเนี่ยเมื่อก่อนเธอวิ่งไม่เคยได้สถิติไม่เคยแทบไม่ชนะวิ่งก็แข่งแบบอย่างเช่นแข่งดีพอที่มาแข่งรอบสุดท้ายได้เธอก็จะได้มันที่3ที่4ที่5ประมาณนี้ครับผมแต่จู่ๆมันมีอยู่ปีนึงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเธอวิ่งทุบสถิติโลกแม่งกับทุกรายการเลยแล้วแม่งทุบแบบคือทุบแบบเละเทะแบบทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ช่วยไม่เคยได้แชมป์ไม่เคยได้เหรียญสมมติว่าสถิติโลกส่วนใหญ่อะเวลาดูโอลิมปิกสถิติโลกมันทุบทีแล้วแหละ 0.01 0.02 ที่โปรโจหรือฟอร์เรนกิฟฟิกจอยเนอร์นี่ทุบไปประมาณเกือบครึ่งวิอะ 0.5-6 วิเลยคือทุบเยอะมากทุบจนเหมือนมันเหนือมันเกินไปแล้วไอ้สถิติอันนั้นนะครับก็มันก็อยู่ยงคงกระพันมาเนี่ยจนถึงไอ้ช่วงปี2ปีหลังเนี่ยเพิ่งจะมาทำลายกันได้ในบางรายการเนี่ยโอ้โหใช้เวลากับ30-40ปีกว่าจะมาได้วิทยาศาสตร์การกีฬามันจะโตขึ้นมานะเรื่องของ Olympic Joiner แต่ไม่มีหลักฐานว่าเธอโดปแต่มันก็มีคนสงสัยมันยังเป็นปริศนาอยู่ตอนนี้แต่บางคนก็ถูกจับได้ว่าโดปนักฟุตบอลทุกคนต้องตรวจก่อนลงสนามมั้ยพี่มันตรวจโควิดเนี่ยตรวจเลยใช่มั้ยโดนสุ่มตรวจไปโดนสุ่มตรวจหมายความว่าปัสสาวะ 1,000 คนเนี่ยไม่ได้ตรวจทั้งพันอาจจะสุ่มมาสัก100คนใช่อาจจะสุ่มอย่างเช่นจบเกมเขาจะจบเกมปุ๊บก็สุ่มตรวจเลยตรวจจากปัสสาวะหรือตรวจจากเลือดหลายๆกรณีว่ามีสารผิดกฎไหมบางคนมีสารผิดโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นไปกินพวกยาแก้ปวดยาแก้ไอบางคนหนึ่งมาดูซาโก้ก็เคยโดนหรืออย่างนักจักรยานอัลเบโต้กาตาดอครับอดีตแชมป์ตูร์ดฟองเนี่ยโดนเพราะว่าไปสั่งเนื้อสเต็กอะนะสั่งเนื้อมาจากข้างนอกแล้วเหมือนมันมีสารต้องห้ามที่เขากำหนดเอาไว้ก็เลยโดนแบนไปโอเคฉะนั้นส่วนกลับมาที่เรื่องใบกระท่อมกระท่อมไม่ถือว่าผิดถ้าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมโอเคเขาบอกว่าไม่เกิน15กรัม5-15กรัมน้อยมากนะก็แล้วก็ไปเวทเอาเองว่าสมมติว่าปริมาณ15กรัมเนี่ยมึงเคี้ยวได้กี่ใบแต่ถ้ามึงเกินแล้วเขาตรวจเจออันนี้จะเป็นปัญหาโดนแบนยาวใช่ไหมเนี่ยก็โดนดิก็ถือว่าผิดกฎแล้วมีส
ารใช้สารกระตุ้นไงโอ้โหแล้วใครมันจะกล้าสรุปง่ายๆใบกระท่อมเคี้ยวได้แต่ปริมาณต้องอยู่ในตามที่เขากำหนดเท่านั้นไม่เกินที่กำหนดไว้เพราะถ้าเกินคือผิดฉะนั้นมันก็ถือว่าผิดไหมอ่ะเคลียร์นะเคลียร์นะเรานั่งถามนั่งคุยกันยาวจัดนะเพราะว่าคลิปเดียวไม่พอต่อคลิปหน้าเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาต่อเนื่องกันหน่อยนะจ๊ะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบใจคอนเทนต์ขอบสนามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของขอบสนามนะครับ